วิธีต่อกรกับความคิดด้านมืดสาเหตุสำคัญที่ความคิดเป็นสิ่งจัดการได้ยากเรากับเป็นใครอีกคนเข้ามาแฝงตัวอยู่ในหัวเราคอยบงการเราลับๆด้วยเงามืดที่มองไม่เห็นก็เพราะเราไม่รู้ทางฝึกหรือรู้ทางฝึกแต่ไม่มีกำลังใจพอจะฝึกหรือมีกำลังใจฝึกก็ฝ่อเร็วไม่ทำให้ต่อเนื่องยาวนานเป็นเดือนเป็นปีเมื่อฝ่อเร็วไม่ฝึกนานพอก็ไม่ชำนาญไม่มีกำลังพอจะต่อกรกับความคิดด้านมืดอย่าใช้วิธีสั่งเพราะมันจะออกแรงต้านให้ใช้วิธีสังเกตความไม่เที่ยงของมันเหมือนเราไม่ต้องทำอะไรเลยแค่รับรู้แบบยอมรับสภาพว่าลมหายใจนี้เกิดเหตุทางจิตอย่างนี้อีกลมหายใจหนึ่งปรากฏการทางจิตนั้นเบาบางลงหรือเข้มข้นขึ้นยอมรับตามจริงให้หมดแล้วเราจะเปลี่ยนความรู้สึกว่าความคิดคือเราแน่ๆจิตนี้คือเราแน่ๆกลายเป็นค่อยๆเห็นชัดขึ้นเรื่อยๆกระจ่างขึ้นเรื่อยๆว่าความคิดเป็นสิ่งปรุงแต่งชั่วคราวจิตแต่ละดวงก็เกิดขึ้นและดับลงเป็นธรรมดาเป็นกุศลบ้างเป็นอกุศลบ้างเอาแน่เอานอนไม่ได้เท่านี้แหละสติจะเกิดแล้วกลายเป็นเรื่องธรรมดาที่เราจะไม่ยึดไม่ถือไม่มั่นหมายว่านั่นความคิดเรานั่นจิตเราเห็นตัวว่าธรรมชาติสว่างเกิดขึ้นได้ก็กลายเป็นมืดได้ตามความฟุ้งซ่านธรรมชาติมืดเกิดขึ้นได้ก็แปลเป็นสว่างได้ตามสตินั่นเองครับจุดจบความทุกข์ใจเป็นอิสระจากความฟุ้งซ่านอันน่ารำคาญใจไปเอง